อีสเตอร์เป็นเทศกาลที่น่ายินดีเพราะข่าวสารสำคัญของอีสเตอร์นี้ก็คือข่าวสารแห่งความหวังความหวังเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนต้องการและจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตมันมีงานวิจัยอันหนึ่งนะครับเขาลองเอาหนู2กลุ่มมาแล้วลองทดสอบดูซิว่าไอ้ผลกระทบของความหวังเนี่ยมันมีผลกับการเอาชีวิตรอดของหนูเหล่านี้หรือเปล่าโดยหนูกลุ่มแรกเขาปล่อยมันลงในอ่างน้ำให้หนูเหล่านั้นว่ายน้ำในที่สุดประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นหนูเหล่านั้นก็จมน้ำแล้วก็ตายส่วนหนูกลุ่มที่2เนี่ยเขาก็เอามันลงอ่างน้ำเหมือนกันครับแต่ว่าเมื่อมันว่ายไปสักพักนึงเขาหยิบมันขึ้นแล้วก็เอามันลงใหม่หยิบขึ้นแล้วก็ลงใหม่ปล่อยมันว่ายไปสักพักนึงแล้วก็ค่อยหยิบขึ้นแล้วเอาลงใหม่ทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆปรากฏว่าขณะที่หนูกลุ่มแรกจมน้ำใน1ชั่วโมงหนูกลุ่มที่2สามารถที่จะว่ายน้ำได้ถึง24ชั่วโมงผลที่เป็นงานวิจัยอย่างนี้เนี่ยไม่ได้บอกเพียงแค่เพราะว่าหนูมันได้พักเนื่องจากเขาให้เวลากับมันสั้นมากๆเลยแต่ประเด็นสำคัญคือหนูที่รอดชีวิตถึง24ชั่วโมงเนี่ยมันมีความเชื่อว่าถ้ามันว่ายต่อไปอีกสักหน่อยนึงจะมีคนมาอุ้มมันขึ้นจากน้ำและมันจะมีชีวิตรอดได้ความหวังจึงปลดปล่อยศักยภาพในชีวิตของคนออกมาอย่างไม่รู้ตัวทำให้หนูตัวนึงว่ายได้แค่ชั่วโมงเดียวกับหนูอีกตัวนึงที่มีความหวังกลับว่ายได้ถึง24ชั่วโมงชีวิตของพี่น้องเนี่ยมีหลายสิ่งที่ดีมากๆที่อยู่ในตัวของท่านและความหวังจะเป็นสิ่งที่ปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกมาความหวังทำให้ท่านเอาชนะอุปสรรคได้ทำให้ท่านเอาชนะคำปฏิเสธได้ช่วยรักษาก้าวเดินของท่านแต่ละก้าวให้ไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องความหวังช่วยเยียวยาจิตใจจากความผิดหวังจากความโดดเดี่ยวความหวังทำให้เรามีเรี่ยวแรงหวังจะเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากในโลกนี้แสวงหาครับแต่ไม่ง่ายเลยถ้าหลายคนหมดหวังในชีวิตไปแล้วมีอะไรบ้างที่ทำให้คนหมดหวัง 1. สถานการณ์ที่เกินการควบคุมบางคนหมดหวังเพราะว่าเจอสถานการณ์ที่มันยากมากสุดปลายมือของเขาต้องวางอยู่ในมือของคนอื่นความหวังก็หมดสิ้นลงบางคนหมดหวังเพราะว่าเขาเองไม่เห็นเป้าหมายไม่เห็นวัตถุประสงค์ของชีวิตเมื่อเขารู้ว่าชีวิตอยู่อย่างปราศจากความหมายเขาก็หมดหวังในการใช้ชีวิตอยู่บางคนหมดหวังเพราะรู้สึกโดดเดี่ยวเขาเป็นคนเดียวที่ต้องตกอยู่สภาพนี้และไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเหลือเขาบางคนอาจจะหมดหวังเพราะว่าเขาเผชิญความพ่ายแพ้สูญเสียและรู้สึกล้มเหลวนั่นเป็นสถานการณ์ที่ทำให้คนหมดหวังแต่พี่น้องที่รักครับทุกสถานการณ์เหล่านั้นทั้งหมดที่คุณหมดหวังคือสถานการณ์ที่คุณต้องการความหวังมันมีความย้อนแย้งอยู่ในตัวเองว่าสถานการณ์ที่ทำให้คนหมดหวังเนี่ยกลับเป็นสถานการณ์ที่คนต้องการความหวังเพื่อออกจากสถานการณ์นี้ดังนั้นในเช้าวันอีสเตอร์นี้เนี่ยเราจึงอยากจะมาดูด้วยกันว่าไอ้ความหวังจริงๆของชีวิตคนเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่และมันจะมีผลอย่างไรกับชีวิตของเราทุกวันนี้บางคนก็บอกว่าเอาล่ะงั้นเราจะพยายามคิดแง่บวกกับชีวิตผมจะพยายามคิดถึงสิ่งดีๆมองสิ่งดีๆให้ชีวิตผมมีความสุขมีกำลังแล้วก็มีความหวังการมีความหวังกับการมองโลกแง่บวกมันเหมือนกันไหมครับผมอยากจะบอกว่ามันคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันครับการมองโลกแง่บวกและความหวังทั้งสองอย่างต่างเป็นสิ่งดีทั้งคู่แต่มันต่างกันการมองโลกแง่บวกเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากพลังของจิตวิทยาบางอย่างเกิดขึ้นจากการเลือกที่จะมองของเราเรามองศักยภาพที่มันซ่อนอยู่เรามองโอกาสที่มันมีอยู่เรามองสิ่งที่มันให้กำลังใจเราแทนที่จะมองสิ่งที่บั่นทอนจิตใจหรืออุปสรรคปัญหาการมองโลกแง่บวกจะเป็นผลของพลังทางจิตวิทยาแต่การมีความหวังแตกต่างออกไปเพราะความหวังของคริสเตียนเนี่ยมาจากการยึดมั่นในพระเจ้าที่สูงส่งกว่ามนุษย์พระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดพระเจ้าผู้น่าเชื่อถือมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและรักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขดังนั้นความหวังกับการมองโลกแง่บวกจึงต่างกันตรงนี้ขณะที่อันนึงเกิดขึ้นจากจิตวิทยาอีกอันนึงเกิดขึ้นจากการยึดมั่นในพระเจ้าที่สูงส่งกว่าเราการมีความคิดแง่บวกเกิดจากการวางใจอยู่ในผู้คนในตนเองหรือในสถานการณ์ที่อยู่รอบๆเราพยายามเห็นสิ่งที่หนุนน้ำใจและทำให้เรามีแรงแต่ความหวังไม่ได้เกิดจากการวางใจในตนเองผู้คนหรือสถานการณ์แต่มาจากการวางใจในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเหนือกว่าสถานการณ์การมองโลกแง่บวกอาจจะเป็นสิ่งดีแ
บางคนมองโลกแง่บวกโดยไม่สมดุลคือมองโลกแบบไม่สมจริงหรือ unrealistic เรามองโลกไปนี้แล้วเราเห็นเฉพาะสิ่งที่มันดีๆเพื่อสร้างกำลังใจสุดท้ายก็เลยถูกขนานนามว่าเป็นคนโลกสวยพูดถึงแต่ด้านที่ดีๆให้ชีวิตมีความสุขและมีกำลังใจเพราะฉะนั้นการมองโลกแง่บวกสำหรับบางคนอาจเสี่ยงตรงที่ว่าเขาจะกลายเป็นคนที่มองโลกไม่ครบไม่เรียลลิสติกและเป็นคนที่ประมาทในการใช้ชีวิตบางด้านเพราะว่าการมองแค่ด้านใดด้านหนึ่งแต่ความหวังนั้นแตกต่างกันครับความหวังเนี่ยคือการมองโลกแบบเรียลลิสติกมองโลกแบบข้อเท็จจริงถ้าพูดว่ามีปัญหาก็พูดถ้าเจอปัญหาก็บอกว่ามันมีปัญหาถ้าบอกว่ามันแย่ก็มันแย่แต่มองผ่านปัญหามองความแย่ทุกอย่างผ่านเลนส์ของพระเจ้าที่ควบคุมอยู่ความหวังจะเป็นการมองโลกและปัญหาทุกอย่างอย่างเรียลลิสติกเรารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแต่เรามองด้วยเลนส์ว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งเหล่านั้นอยู่ความหวังจะเป็นคำที่มันลึกมากๆเลยมันสตรองกว่ามันแข็งแรงกว่าเรื่องของการมองโลกแง่บวกและมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นแม้ในสถานการณ์ที่คุณไม่มีอะไรจะหนุนน้ำใจเลยไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณพยายามคิดบวกได้มันน้อยมากจริงๆแต่พระเจ้ายังคงควบคุมอยู่พระองค์ยังฟื้นพระชนและพระองค์เป็นความมั่นคงแห่งความหวังของชีวิตเราคำว่าความหวังเป็นคำที่ทุกคนใช้นะครับผมหวังว่าผมคาดหวังว่าคำว่าความหวังที่คนทั่วไปใช้เนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นความปรารถนาของเขาอยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นอยากได้สิ่งนี้แต่มันไม่ได้แน่นอนว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นผมหวังว่าคุณจะมาตรงเวลาจริงๆคุณอาจจะไม่ตรงเวลาก็ได้ผมหวังว่าลูกค้าจะโทรศัพท์กลับมาหาผมเพื่อคอนเฟิร์มดีลการซื้อขายนั้นผมหวังว่าคุณจะหายป่วยแต่คุณอาจจะไม่หายป่วยก็ได้ลูกค้าจะไม่โทรกลับมาก็ได้คำว่าความหวังของคนทั่วไปคือการสื่อถึงความปรารถนาที่ดีที่เขาอยากจะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองแต่ว่ามันไม่มีความมั่นคงหรือแน่นอนจริงๆจึงเป็นเหตุที่ทำให้หลายคนไม่กล้าคาดหวังหรือหลายคนลดความคาดหวังต่ำๆเพราะความคาดหวังประเภทนี้เนี่ยคือการอยู่บนสถานการณ์อยู่บนปัจจัยภายนอกของโลกใบนี้พระคัมภีร์บอกว่าโลกใบนี้มันร่วงหล่นสุขภาพของผมหรือสุขภาพพี่น้องเนี่ยนับวันเราก็เสื่อมถอยลงเรื่อยๆดวงตาเราก็เสื่อมถอยลงเรื่อยๆความคิดเราก็ช้าลงเรื่อยๆแต่จะมีประสบการณ์ที่มากขึ้นการเงินก็ไม่มีความมั่นคงเศรษฐกิจการงานก็ไม่มีความมั่นคงการเมืองก็ไม่ได้มีความมั่นคงปัจจัยของโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาดังนั้นว่าถ้าความหวังมันผูกกับสถานการณ์ผูกกับสิ่งรอบข้างของโลกที่ล่วงหล่นใบนี้ความหวังแบบนี้มันไม่มั่นคงเลยมันเป็นความหวังที่จะนำมาซึ่งความเสียใจได้โดยง่ายดังนั้นคำว่าหวังว่าจึงต้องไปสู่ระดับความลึกของคำนี้ว่าคุณให้นิยามของคำว่าความหวังจริงๆของคุณผูกอยู่กับอะไรถ้าคุณผูกกับโลกและสรรพสิ่งที่ล่วงหล่นความหวังแบบนี้ไม่มั่นคงครับแต่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องถึงความหวังแบบที่คริสเตียนเชื่อคริสเตียนมีความเชื่อเกี่ยวกับความหวังอย่างไรแน่นอนอย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าความหวังของคริสเตียนผูกอยู่กับพระเจ้าและเป็นความหวังที่อยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังพี่น้องเคยสนใจคำนี้ไหมครับสนใจความหวังประเภทนี้ไหมครับความหวังในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเป็นไปได้ยังไงมันย้อนแย้งในตัวเองแต่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเป็นสถานการณ์ที่คุณต้องการความหวังมากที่สุดจริงไหมครับมันจะช่วยให้คุณผ่านสถานการณ์ที่สิ้นหวังได้มีคนหนึ่งนะครับชื่อว่า G.K. Chesterton G.K. Chesterton เนี่ยได้พูดบอกว่าความหวังเนี่ยคือการหวังแม้เมื่อสิ่งต่างๆดูสิ้นหวังหรือไม่มีสิ่งใดหลงเหลือนี่แหละครับ Hope in the hopelessความหวังในช่วงเวลาที่สิ้นหวังและไม่มีสิ่งใดเหลือให้คุณหวังได้เขาพูดต่อไปว่าหากทุกสิ่งดูมีความหวังได้ความหวังก็เป็นแค่คำพูดสวยหรูหรือจำเจน่าเบื่อดีไหมครับถ้าทุกอย่างมันเป็นที่หวังทุกอย่างมันเป็นใจอ่ะคำนี้มันก็เป็นแค่คำที่คุณพูดธรรมดาไม่ได้แตกต่างเลยไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงเลยแต่เขาพูดต่อไปว่าเมื่อใดที่ทุกสิ่งไร้ซึ่งความหวังเมื่อนั้นความหวังจะกลับเริ่มมีพลังอีกครั้งในสถานการณ์ที่สิ้นหวังความหวังจึงจำเป็นมันเป็นความย้อนแย้งที่น่าแปลกมากว่าเราต้องการความหวังที่สุดในสถานการณ์ที่สิ้นหวังที่สุดดังนั้นถ้าความหวังอยู่กับสิ่งที่เป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์หรือปัจจัยแวดล้อมหรือตัวเองนะเราจะไม่มีทางพบความหวังในสถานการณ์สิ้นหวังได้เลย
ยกเว้นถ้าความหวังนั้นมาจากแหล่งที่อยู่นอกเหนือตัวของเรานอกเหนือจากสถานการณ์นอกเหนือจากผู้คนรอบข้างต้องเป็นความหวังที่มั่นคงมากๆและความหวังแบบนั้นคริสเตียนเรียกว่าความหวังในพระเจ้าเราเชื่อว่าความหวังของชีวิตเรามาจากพระเจ้าผู้มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าองค์นี้ยิ่งใหญ่พระเจ้าองค์นี้สัตย์ซื่อเมื่อพระองค์สัญญาว่าจะทำอะไรพระองค์จะทำตามที่พระองค์สัญญาพระเจ้าองค์นี้รักคุณมากกว่าที่ใครหลายคนนี้จะสามารถเข้าใจเขาจะรักคุณแม้ในเวลาที่คุณไม่น่ารักเขาจะให้โอกาสที่สองสำหรับคุณแม้ในเวลาที่ชีวิตของคุณดูเหมือนไม่มีโอกาสพระเจ้าองค์นี้สัญญาไว้ในพระคัมภีร์ในฮีบรูบทที่10ข้อที่23ให้เรายึดมั่นในความหวังที่ประกาศและรับไว้โดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์พระเจ้าของเราซื่อสัตย์พระองค์จะรักษาคำสัญญาที่มีต่อเราทำไมพระเจ้าถึงไม่มุสาทำไมพระเจ้าถึงไม่ชั่วร้ายทำไมพระเจ้าถึงมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าทุกอย่างที่พูดมาคือลักษณะของพระเจ้าถ้าพระองค์มุสาพระองค์จะไม่เป็นพระองค์เองถ้าพระองค์เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาพระองค์จะไม่เป็นพระองค์เองถ้าพระองค์ชั่วร้ายพระองค์จะไม่เป็นพระองค์เองดังนั้นพระเจ้าของเราจะไม่เป็นพระเจ้าหากพระองค์ทำสิ่งที่ขัดกับพระลักษณะของพระองค์พระองค์จะไม่สามารถจะโกหกได้พระองค์จะไม่สามารถจะทำสิ่งชั่วร้ายพระองค์จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปกลับไปกลับมาแต่พระองค์มองเห็นเหตุการณ์ตอนจบตั้งแต่ตอนเริ่มและเพราะลักษณะทั้งสิ้นของพระเจ้านี้จึงทำให้พระองค์มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นที่หวังใจให้สำหรับชีวิตของเราทุกคนได้ความหวังของคริสเตียนจึงไม่ได้ขึ้นกับว่าเราอยากให้มันเป็นแต่ขึ้นกับว่าพระเจ้าบอกว่ามันเป็นยังไงความหวังคริสเตียนไม่ได้เกิดจากการทึกทักเองแต่เกิดจากคำพูดของพระเจ้าว่าพระเจ้าบอกเอาไว้และคำพูดของพระเจ้าอยู่ที่ไหนครับคำพูดของพระเจ้าก็คือไบเบิลนั่นเองไบเบิลแปลว่าคำพูดของพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสและพระองค์ทรงพูดสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นไว้ในไบเบิลดังนั้นเองความเชื่อและความหวังคริสเตียนจึงผูกกับพระวจนะพระเจ้าและในไบเบิลนะครับมีคำสัญญาของพระเจ้าถึง 7,000 คำสัญญาหลายคำสัญญาเกิดขึ้นแล้วหลายคำสัญญายังไม่เกิดขึ้นแต่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพระเจ้าผู้รักท่านองค์นี้มีคำสัญญาที่ประเสริฐสำหรับท่านกว่า 7,000 พระสัญญาชีวิตของเราจึงสามารถมีความหวังได้เพราะพระเจ้าองค์นี้ไม่โกหกพระเจ้าองค์นี้ไม่มุสาเพื่อพระองค์จะเป็นพระองค์ต่อไปได้ริกวอร์เรนนะครับเป็นศิลปินหนึ่งท่านหนึ่งได้พูดบอกว่าสำหรับเขาเนี่ยความหวังเปรียบเหมือนกับสมอเรือความหวังเปรียบเหมือนกับสมอเรือเรือทุกลำต้องเจอคลื่นมันเป็นเรื่องปกติที่ชีวิตพี่น้องจะต้องเจอปัญหามันเป็นเรื่องปกติที่จะมีอะไรบางอย่างพยายามจะทำให้พี่น้องคว่ำลงแต่สิ่งที่เรือทุกลำต้องมีก็คือสมอจะทำให้เรือเอาชนะคลื่นได้ความหวังจะทำให้คนเอาชนะอุปสรรคได้และยิ่งเรือลำใหญ่แค่ไหนสมอยิ่งต้องใหญ่ในภาพที่พี่น้องเห็นคือภาพของสมอของเรือที่ยาวที่สุดในโลกปัจจุบันเรือลำนี้ปลดระวางและถูกทำลายแล้วชื่อว่าเรือซีไวส์ไจแอนต์ของฮ่องกงดูสมอของเรือลำนี้สิครับสูงน่าจะประมาณสัก4เมตรถึง5เมตรได้และโซ่แต่ละข้อสิครับใหญ่เท่ากับเด็ก7ขวบ8ขวบเลยนี่คือโซ่แต่ละข้อเพราะอะไรมาสมอต้องใหญ่ขนาดนี้เรือลำนี้มันใหญ่แบบไม่ธรรมดาไงล่ะครับถ้าชีวิตของท่านต้องเผชิญความรับผิดชอบเยอะมากสิ่งสำคัญคือท่านต้องมีสมอที่ใหญ่มากและอะไรคือสมอของท่านวันนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้ใจเราไม่ขวยไปขวยมามันใหญ่เพียงพอมันน่าเชื่อถือเพียงพอมันมั่นคงเพียงพอที่จะบรรทุกสัมภาระที่ใหญ่โตของเรือชีวิตของเราไปหรือเปล่าหลายท่านเป็นผู้นำครอบครัวบางท่านต้องดูแลธุรกิจการเงินบางท่านต้องนำคริสตจักรวันนี้สมองของท่านอยู่ที่อะไรอยู่ที่ตัวเลขอยู่ที่ความชื่นชมของคนรอบข้างซึ่งทุกอย่างเหล่านี้มันดีแต่มันเปลี่ยนได้หรือมันจะอยู่ที่พระเจ้าที่เป็นสมองที่มั่นคงสำหรับชีวิตของเราความหวังของคนเนี่ยมันเกิดจากคนที่ยิ่งใหญ่ที่รับประกันว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นมันมีตัวอย่างเรื่องจริงอีกเรื่องนึงนะครับที่นิวยอร์กเนี่ยจะมีย่านนึงเป็นย่านที่เต็มไปด้วยคนชนชั้นรากหญ้าคนที่มีปัญหาใน
การใช้ชีวิตนะครับเป็นย่านของกลุ่มคนลาตินแล้วก็คนแอฟริกันอเมริกันนะฮะย่านนั้นชื่อว่าย่านอีสต์ฮาร์เลมที่ย่านนี้จะมีสติอาชญากรรมที่สูงกว่าที่โซนอื่นๆในนิวยอร์กแล้วเด็กที่เรียนหนังสือที่โรงเรียนแห่งนี้ในย่านนี้จะเรียนหนังสือจบได้น้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะติดยาเสพติดมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาการงานเขาก็จะกลับไปใช้ชีวิตในวงจรเหมือนกับที่เขาเห็นตามบริบทในย่านของเขาวันหนึ่งเนี่ยมีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคนหนึ่งเขามีชื่อว่ายูจีนแลงยูจีนแลงเนี่ยได้รับเชิญให้ไปสร้างพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียนชั้นป.6ที่โรงเรียนในย่านของอีสต์ฮาร์เลมเนี่ยยูจีนแลงต้องการอยากจะเปลี่ยนชีวิตของเด็กและเขารู้ว่านี่คือโอกาสพิเศษที่เขาจะพูดกับหัวใจของเด็กเหล่านี้เขาเตรียมศูนย์ทรพจน์ที่ดีที่สุดเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กให้เชื่อและเรียนต่อไปเมื่อเขาขึ้นถึงโพเดียมที่จะกล่าวสปีชเขาตัดสินใจพับเก็บสปีชที่เขาเตรียมมาลงกระเป๋าและเขาพูดเพียงประโยคสั้นๆบอกว่าจงอยู่ในโรงเรียนต่อไปแล้วผมจะจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับพวกคุณทุกคนจนกว่าจะจบมหาวิทยาลัยนั่นคือประโยคสั้นๆในศูนย์ทรพจน์ของยูจีนแลงจงอยู่ในโรงเรียนต่อไปแล้วผมจะจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับคุณทุกคนจนกว่าคุณจะจบมหาวิทยาลัยประโยคสั้นๆนี้ได้เป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตของเด็กพวกนั้นเลยเป็นครั้งแรกที่เด็กเหล่านั้นมีความหวังว่าเขาจะเรียนหนังสือจบได้เพราะเขากลัวว่าเขาจะมีค่าเทอมไหมชีวิตเขาจะไปได้ไหมตอนนี้ทั้งหมดมันไม่ขึ้นกับการเงินหรือปัจจัยรอบข้างแล้วจะมีคนซัพพอร์ตเขาคนนี้รวยและคนนี้รักเขาและคนนี้ประกาศต่อสาธารณะและจะไม่บิดพริ้วจากนี้ไปอย่างเดียวคือเขาเดินตามสิ่งที่เป็นความหวังนั้นเด็กบางคนให้คำพูดบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมมีบางอย่างให้มองไปข้างหน้าบางอย่างที่รอคอยผมอยู่มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่สุดของชีวิตผมนั่นเป็นวินาทีที่ทำให้เด็กมองว่ามันมีบางอย่างรอเขาอยู่ข้างหน้าความหวังมันเป็นแบบนี้แหละครับจากคำพูดวันนั้นนะครับได้ส่งผลทำให้นักเรียนเหล่านี้จบไฮสคูลถึงเกือบ 90% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาของทุกรุ่นก่อนหน้านั้นความหวังมันอาจจะอยู่บนคำเพียงไม่กี่ประโยคจากบุคคลที่น่าเชื่อถือและมั่นคงและความหวังมันจะเปลี่ยนเรทการใช้ชีวิตของเราเรทของการเผชิญปัญหากำลังของเราและความสุขทุกอย่างของชีวิตของเรามันจะดึงคอเสื้อเราในเวลาที่เราท้อถอยที่สุดได้มันจะทำให้เราแก้ไขความเข้าใจผิดในเวลาที่คนเข้าใจผิดเราจะทำให้เรามีคุณธรรมที่ชนะกิเลสตัณหาของเราเพราะถ้าคนหมดหวังกิเลสตัณหาชนะคุณธรรมแน่นอนแต่ถ้าคนมีความหวังในพระเจ้าคุณธรรมจะชนะกิเลสตัณหาและการล่อลวงทุกอย่างความหวังเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากและผมอยากถามพี่น้องและให้ท่านตอบตัวเองว่าวันนี้ความหวังของท่านผูกอยู่กับอะไรความรู้สึกของเราขึ้นขึ้นลงลงอยู่กับอะไรกำลังของชีวิตเรามันขึ้นอยู่กับอะไรจงย้ายความหวังไปอยู่ในสมอที่มั่นคงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สถานการณ์ไม่ใช่ตัวเลขแต่เป็นพระเจ้าผู้มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงหลายคนอาจฟังพระคัมภีร์บอกว่าให้ตั้งอยู่3สิ่งใช่ไหมครับคือความเชื่อความหวังแล้วก็ความรักเราก็มีคำถามบอกว่าเอ๊ะแล้วความหวังกับความเชื่อเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกันนะจริงๆแล้วเนี่ยความหวังกับความเชื่อเนี่ยความหวังคือความเชื่อประเภทหนึ่งความหวังคือส่วนหนึ่งของความเชื่อความเชื่อเนี่ยไม่ครอบคลุมการเวลาความเชื่อมีทั้งอดีตทั้งปัจจุบันแล้วก็ทั้งอนาคตความเชื่อต่อสิ่งที่เกิดในอดีตเราไม่เห็นเราไม่รู้แต่เราฟังประวัติศาสตร์แล้วเราเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นตามคำบอกเล่านั่นเรียกว่าความเชื่อประเภทหนึ่งคือความเชื่อในอดีตความเชื่อในปัจจุบันเราจำกัดในมิติเวลาและสถานที่เราอยู่ที่เดียวเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เรารักแต่เราเชื่อว่าเขาปลอดภัยดีเขาสบายดีเขาอาจจะนั่งฟังเทศอยู่กับเราตอนนี้เราเชื่อแบบนั้นนั่นก็ความเชื่อประเภทหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องมีไม่ว่าคุณจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาส่วนความเชื่อแบบที่สามคือความเชื่อของอนาคตอันเนี้ยเราอาจเรียกมันได้ว่าความหวังความหวังคือความเชื่อในส่วนของอนาคตในส่วนที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เรามีความเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นและความหวังแบบเนี้ย
คือสิ่งที่ทำให้เรามีเรี่ยวแรงและมีกำลังในฮีบรูบทที่11ข้อ1บอกว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังดังนั้นความหวังจึงเป็นความเชื่อแบบหนึ่งเพียงแต่เป็นความเชื่อสำหรับอนาคตเป็นความแน่ใจว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมีจริงเป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นผมขอสรุปด้วยคำพูดอย่างนี้ว่าคุณไม่อาจมีความหวังได้ถ้าคุณไม่มีความเชื่อจริงไหมครับถ้าความหวังคือความเชื่อประเภทหนึ่งคุณจะไม่อาจมีความหวังในชีวิตได้เลยถ้าคุณไม่มีความเชื่อใครที่บอกว่าชีวิตผมไม่เชื่ออะไรสักอย่างผมไม่เชื่อพระเจ้าผมไม่เชื่ออะไรสักอย่างเลยคุณไม่มีทางมีความหวังได้เพราะความหวังคือความเชื่อประเภทหนึ่งจากสิ่งที่อยู่ในอนาคตความเชื่อจะเป็นรากฐานทำไมเราถึงต้องเติบโตขึ้นในความเชื่อทำไมเรื่องพระเจ้าถึงสามารถปลุกคนทั่วโลกนี้ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสร้างสรรค์สิ่งดีเพราะความเชื่อสร้างความหวังได้ความเชื่อทำงานขณะที่สิ่งนั้นเรายังมองไม่เห็นความหวังทำงานขณะที่สิ่งนั้นยังมาไม่ถึงคุณมองไม่เห็นมันแต่ความเชื่อทำงานสิ่งนั้นยังมาไม่ถึงแต่ความหวังทำงานและคุณจะได้รับสิ่งนั้นอย่าเชื่อเพียงเพราะคุณอยากเชื่ออย่าหวังเพียงเพราะคุณอยากให้มันเป็นแต่จงเชื่อและจงหวังอยู่บนถ้อยคำของพระเจ้าอยู่บนพระสัญญาของพระเจ้ากว่า 7,000 ข้อในพระคัมภีร์พระเจ้าไม่เคยมุสาเมื่อพระองค์สัญญาว่าจะดูแลคุณพระองค์จะดูแลชีวิตของคุณเมื่อพระองค์แห่งวัตถุประสงค์มีแผนการและเป้าหมายสำหรับคุณคุณจะไม่จบกลางทางพระองค์จะเตรียมแผนงานข้างหน้าไว้สำหรับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูเป็นกุญแจแห่งความหวังเพราะการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูเป็นหนึ่งในคำสัญญากว่า 7,000 ข้อของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าจะให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายและเมื่อเกิดขึ้นมันก็ทำให้เรารู้ว่านี่คืออีกคำสัญญาหนึ่งของพระเจ้าที่ไม่มุสาเลยถ้าพระเยซูไม่ฟื้นจากความตายนะครับ 7,000 ข้อนั้นกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือแต่เพราะพระเยซูฟื้นจากความตายนั้นเป็นเครื่องยืนยันอีก 6,000 กว่าข้อที่เหลือว่าพระเจ้ามีพระสัญญาและพระองค์จะทำให้สำเร็จใน1เปโตรบทที่1ข้อ21บอกว่าโดยทางพระองค์พวกท่านจึงวางใจในพระเจ้าผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายและประทานพระสิริแก่พระองค์เพื่อให้ความเชื่อและความหวังของพวกท่านอยู่ในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนจงวางใจในพระเยซูนั่นไม่ใช่แค่คำสัญญาที่เป็นจริงแต่มันยังบอกอีกว่าพระเยซูยังไม่ตายพระเยซูยังทรงพระชนอยู่เพลงที่เราร้องเมื่อสักครู่เราไม่ได้ร้องเพียงแค่ร้องสบายใจแต่เราร้องกับพระเจ้าผู้ฟังถ้อยคำเราอธิษฐานกับพระเจ้าผู้ฟังถ้อยคำเรามานมัสการวันนี้เพราะพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระองค์สัมผัสจิตใจเราและพระองค์ควบคุมทุกสิ่งและพระองค์จะเสด็จกลับมารับเราทุกคนด้วยครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้อ่านเรื่องราวของเด็กคนนึงน้องคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าคีล่าโฮปเขาเป็นเด็กผู้หญิงที่เกิดในครอบครัวที่แตกแยกพ่อแยกทางกับแม่หนำซ้ำแม่เขาป่วยหนักทำให้ตลอดชีวิตของเขาประสบการณ์ที่มีกับแม่ก็คือแม่ป่วยหนักตลอดเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีรู้สึกไม่เคยรู้สึกมีช่วงเวลาวัยเด็กเพราะตั้งแต่เขาเกิดมาเขาต้องเผชิญชีวิตที่ยากลำบากต้องย้ายไปย้ายมาเนื่องจากแม่ทำงานไม่ได้ตามแต่ใครจะอุปการะเขาต้องให้กำลังใจแม่ที่หมดกำลังจะมีชีวิตอยู่เขาต้องขอร้องแม่กินยาเธอดูแลตัวเองเธอเพื่อแม่จะอยู่กับเขาเพราะแม่รู้สึกว่าชีวิตไร้ค่าและไม่มีกำลังใจที่จะชนะโลกนี้แล้วในที่สุดชีวิตของเขารู้สึกยากลำบากมากๆจนกระทั่งเมื่ออายุ7ขวบเขาได้เจอพ่อเขาเป็นครั้งแรกแทนที่นั่นจะเป็นการเจอที่ดีเขากลับรู้สึกเจอหนามอีกหนามนึงในชีวิตเพราะพ่อของเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนที่พูดจารุนแรงใช้กำลังข่มขู่ทำให้เขารู้สึกเจ็บในจิตใจและกลัวพ่อใจนึงก็กลัวแม่ตายอีกใจนึงก็กลัวว่าถ้าแม่ตายต้องไปอยู่กับพ่อเพราะกลัวพ่ออีกเขาบอกว่าพ่อมักตะโกนใส่เขาดูถูกเขาและดูถูกครอบครัวเมื่อเขาต้องไปอยู่บ้านพ่อวันหยุดเขากลัวมากว่าพ่อจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และฆ่าเขาตายนี่คือความรู้สึกของเด็กที่มันอยู่กับเขาตั้งแต่อายุ7ขวบเขากลายเป็นเด็กที่โตบนพื้นฐานของจิตใจที่ไม่มีความมั่นคงและสิ่งที่เริ่มพัฒนาในตัวเขาตั้งแต่อายุ7ขวบคืออะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าความคิดฆ่าตัวตายเป็นเหมือนเสียงกระซิบที่เข้ามาในหูเขาตั้งแต่เขาเด็กเลยและเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อย
เมื่อความกลัวมันมากขึ้นเรื่อยๆเขาแช่ในปัญหานานๆขึ้นเรื่อยๆเสียงนี้ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่เขาต้องเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายมากชีวิตวัยเด็กทั้งหมดของเขาที่เขารับรู้มันมีความสุขอยู่เล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่คือความกลัวเขารู้สึกชีวิตไร้ความหมายทำไมต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ด้วยเขาไม่อาจจะมองข้ามสถานการณ์ที่สิ้นหวังไม่เห็นสิ่งดีในตัวเองเพราะพ่อประณามเขาเสมอจนเขาโตขึ้นจนอายุ9ขวบสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นแม่ของเขาเสียชีวิตเขาเขียนในบันทึกบอกว่าเหตุผลเดียวที่ทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ได้ตายลงเสียแล้วเหตุผลที่เขาจะใช้ชีวิตตายลงไปเสียแล้วเขาตัดสินใจนะครับเด็ก9ขวบนะครับตัดสินใจเอามีดมาเฉือนข้อมือตัวเองและก็เอามีดมาจ่อที่คอตัวเองเพื่อจะปาดคอตัวเองเสียชีวิตแต่มือของเขาสั่นด้วยความกลัวและเขาไม่สามารถที่จะฆ่าตัวเองได้ตอนอายุ9ขวบแต่ความคิดนี้วนเวียนอยู่ในหัวของเขาเขาโตขึ้นด้วยความซึมเศร้าเขาโตขึ้นด้วยความขมขื่นโกรธแค้นไม่มีเสียงหัวเราะแบบเด็กและหัวใจแตกสลายเขาเริ่มก้าวร้าวสิ้นหวังและลึกในใจเขาโดดเดี่ยวเขาบอกว่าฉันต้องการแค่บางสิ่งที่ดีเพื่อจะให้ฉันมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งดีนั้นฉันต้องการใครบางคนเพื่อฉันจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกในที่สุดตอนเขาอายุ12ปีเพื่อนที่เป็นเด็กผู้หญิงด้วยกันได้มาร่วมวันเกิดของเขาฉลองวันเกิดให้กับเขาแล้วก็กอดเขาเมื่อเขาร้องไห้เพื่อนก็ได้เล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าเด็กอายุ12เล่าให้เพื่อนตัวเองฟังนะเขาบอกว่าฉันถามเพื่อนเกี่ยวกับสวรรค์ฉันถามพวกเขาว่าฉันจะได้เจอแม่อีกสักครั้งหนึ่งไหมเพื่อนกอดฉันแล้วก็เล่าให้ฟังในสิ่งที่หัวใจของฉันร่ำร้องอยากจะได้ยินเขาบอกว่าพระเจ้ารักฉันรักฉันมากเพียงแต่บาปที่ฉันและทุกคนได้ทำได้แยกพวกเราจากพระเจ้านั่นทำให้เราต้องติดกับดักอยู่ในโลกที่สิ้นหวังใบนี้แต่พระเยซูรักฉันจนยอมตายเพื่อฉันที่ไม้กางเขนรับบาปที่ฉันทำฉันจึงสามารถกลับมาใกล้กับพระเจ้าได้อีกครั้งและจะได้อยู่กับพระองค์ในสวรรค์ตลอดไปพระเจ้าสร้างฉันอย่างมีวัตถุประสงค์มีเหตุผลเพื่อฉันจะเป็นของพระองค์ณวันนั้นชีวิตของเขาเกิดบางอย่างที่พิเศษมากๆและเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาเรียกสิ่งนั้นว่าความหวังเขาสัมผัสถึงความหวังในชีวิตมันทำให้เขารู้ว่าเขามีเหตุผลมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ชีวิตพระเจ้ารักเขาเขาไม่ต้องกลัวอีกแล้วพระเจ้ารักเขาเขาไม่ต้องอับอายเพราะบาปอีกแล้วเขาตัดสินใจที่จะเชื่อว่าชีวิตของเขาไม่ไร้ค่าและเริ่มทำสิ่งที่มีค่าเขาเล่าว่าทุกวันหลังจากนั้นเขาพบกับความหวังเขาตื่นมาด้วยความเชื่อแม้เขาผิดพลาดเขากลัวแต่พระองค์ไม่เคยหยุดที่จะรักเขาเลยและความจริงนี้มันค่อยๆฝังลึกในจิตใจจนไล่พื้นที่แห่งความกลัวหายไปเขาเริ่มตระหนักว่าความรู้สึกอับอายเป็นเพียงแค่คำโกหกที่มาและผู้คนพยายามใส่ให้กับเขาเขาเปลี่ยนความโกรธแค้นเป็นพระคุณหลังจากนั้นชีวิตของผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนเธอกลายเป็นนักเรียนดีเด่นเธอเริ่มที่จะแบ่งปันเรื่องราวพระเจ้านำเพื่อนๆนำเพื่อนๆให้ศึกษาพระคัมภีร์เธอรับใช้ที่คริสตจักรเธอทำคอร์สสอนพระคัมภีร์ออนไลน์เธอเดินทางไปทำภารกิจเธอเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นเธอบอกว่าเธอมีครอบครัวที่ยอดเยี่ยมมีบ้านที่เป็นที่พักเป็นหลักแหล่งและเธอมีพื้นที่ของชีวิตในความเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเธอยังคงคิดถึงแม่แต่เธอรู้ว่าพระเจ้ามีเหตุผลที่ดีเธอยังคงมีปัญหากับพ่อแต่เธอรู้ว่าณบัดนี้เธอให้อภัยพ่อได้แล้วเธอพูดบอกว่าฉันเคยใช้ชีวิตในความมืดแต่เดี๋ยวนี้ฉันได้พบความสว่างถ้าคุณคือคนนั้นฉันอยากให้คุณรู้ว่ายังมีความหวังยังมีพระเจ้าที่รักคุณมีชีวิตและสิ่งที่ดีรอคอยคุณมีความสว่างในความมืดที่คุณกำลังเผชิญวันนี้ผมอยากให้เรื่องราวของเด็กคนนี้เจอร์นี่หรือการเดินทางของเขาทำให้พี่น้องทุกคนมีความหวังในชีวิตถ้าท่านเจ็บป่วยหนักจงอยู่จนกว่าจะตายไม่ใช่ตายทั้งที่ยังอยู่บางคนเจ็บป่วยนะและเขาตายทั้งที่เขายังมีชีวิตอยู่จงอยู่จนกว่าจะตายจากโลกใบนี้จงใช้ชีวิตของท่านทุกวันอย่างมีความหวัง
และถ้าท่านสู้อย่างถึงที่สุดสู้อย่างเต็มกำลังพระเจ้าจะเตรียมโลกหน้าเพื่อรอคอยเราทุกคนไม่ว่าท่านหรือผมเราทุกคนจะไปอยู่ที่นั่นที่มีความสุขถ้าธุรกิจและการเงินของท่านล่อแร่พระเจ้าผู้ช่วยท่านผ่านวิกฤตนี่ไม่ใช่ครั้งแรกจะช่วยท่านครั้งต่อๆไปถ้าท่านรู้สึกโดดเดี่ยวผมอยากบอกว่าท่านไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวท่านไม่ได้โดดเดี่ยวจริงๆเพียงแต่ท่านยังไม่รับรู้คนที่อยู่ใกล้ๆเท่านั้นเองความรู้สึกโดดเดี่ยวคือการไม่รับรู้ถึงใครสักคนหนึ่งที่อยู่กับท่านจงรับรู้พระองค์สิครับแล้วท่านจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปวันนี้อยากหนุนใจทุกคนเรือทุกลำต้องเจอคลื่นปัญหาไม่ใช่คลื่นแต่ปัญหาคือขนาดสมอของเราต่างหากวันนี้ว่ามันแข็งแรงและมั่นคงหรือเปล่าทุกคนต้องปลุกใจตัวเองต้องเทศนาพระคัมภีร์ตอนนี้ให้กับตัวเองฟังในสดุดีบทที่42ข้อ5ผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าใจข้าพเจ้าฉะไหนจึงฝ่ออยู่ฉะไหนจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังใจในพระเจ้าและข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอให้นี่เป็นบทเพลงที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อหนุนใจเพื่อท่านจะพูดกับตัวเองขอให้นี่เป็นเหมือนคำเทศนาที่ท่านจะเทศให้ตัวเองฟังจงหวังใจในพระเจ้าอย่าไปกระสับกระส่ายอยู่อย่าไปฟออยู่จงยกย่องพระองค์และจงหวังใจในพระเจ้าแห่งการช่วยกู้ให้รอดถ้าท่านรู้สึกชีวิตผิดพลาด นะครับมันมีความหวังสำหรับท่านผมขออนุญาตยกคำพูดของมาร์ตินลูเทอร์ในคำพูดครั้งหนึ่งของเขาเขาเป็นผู้ปฏิรูปคริสต์ศาสนาโปรเตสแตนต์มาร์ตินลูเทอร์ได้พูดถึงความหวังสำหรับคนที่ผิดพลาดและล้มเหลวโดยบอกว่าแม้ผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่จะมีพระวิญญาณของพระเจ้าพวกเขาก็ยังต้องมีการต่อสู้ที่ยากลำบากใครที่บอกว่าผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ไม่ทำบาปคนนั้นได้บิดเบือนข้อเท็จจริงที่สามารถจะหนุนน้ำใจเราได้แซมสันดาวิดและอีกหลายคนเต็มไปด้วยพระวิญญาณพระเจ้าต่างล้มลงในบาปที่น่าเศร้าโศกโยบเยเรมีสาปแช่งวันเกิดของพวกเขาเองเอลียาโยนาเบื่อหน่ายชีวิตและอยากจะตายไม่มีใครที่ล้มลงแบบไม่เป็นท่าจนลุกขึ้นอีกครั้งไม่ได้ในทางกลับกันไม่มีใครที่ยืนอย่างมั่นคงจนไม่มีวันล้มลงถ้าเปโตรเคยล้มลงได้พวกเราก็ล้มลงได้และถ้าเขาลุกขึ้นใหม่ได้พวกเราก็ลุกขึ้นใหม่ได้วันนี้ไม่ว่าท่านเจออะไรถ้าท่านล้มลงท่านก็จะลุกขึ้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งในพระเจ้ามีโอกาสต่อไปเสมอมี second chance ถ้าไม่พอก็มีโอกาสที่3โอกาสที่4สำหรับชีวิตของเราเมื่อโลกนี้ผิดทางพระเจ้าไม่เคยผิดทางพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่เสมอพระองค์มีลิขิตและพระองค์มีพระประสงค์ที่ดีเลิศสำหรับท่านขอให้อีสเตอร์นี้ทำให้ท่านรู้ว่าพระเจ้ายังไม่ตายพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์ยังควบคุมอยู่และพระองค์จะเสด็จกลับมารับเราทุกคนตลอดไปให้เราสงบใจของเราสิครับเป็นเวลาที่เราจะได้เข้ามาอธิษฐานท่านจะพูดถึงความรู้สึกการต่อสู้หรือการเดินทางของท่านต่อพระเจ้าแต่จงพูดมันจงมองรับรู้ปัญหาด้วยเลนส์ที่มั่นใจว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งอยู่ให้เราก้มศีรษะของเราสงบใจกับพระเจ้าและเริ่มต้นเอ่ยถ้อยคำบางอย่างยกย่องสารภาพความหวังและความเชื่อของท่านในพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้เข้ามาทำงานในจิตใจนี้หากท่านเจอคลื่นลมและท่านตกมันมันคือเรื่องปกติที่เรือทุกลำต้องเจอแต่ขนาดสมอและที่วางสมอของท่านคืออะไรจงหวังใจจงสุขขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการ
และศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ